กรี๊ดลั่นหมอเจี๊ยบซานิจูบกันจริงจนปากเปรอะเขินจริงเล่นกันไปเล่นกันมาจูบจริงเลยหมอเจี๊ยบซานิเขินจริงกรี๊ดกันทั้งกองหลังแกล้งจะจูบกันไปมาเจ๊คิมเลยจัดให้ได้จูบจริงจนปากเลิกเจนิเฟอร์คิมจัดหนักความฮาพาซานิเอเอฟกับหมอเจี๊ยบละละนามาเจอกันในเจ๊คิมกินรอบวงหมอเจี๊ยบเผยถึงสเปคสาวสุดปลื้มชอบแบบหมวยหมวยอย่างก้อยอรัชพรแต่ถ้าลุกฝรั่งอินเตอร์ได้คนเดียวคือพี่แอนทองประสมขอมานานแล้วคุณแอนทองประสมเมื่อไหร่จะมาให้หน่อยขอจับมือหน่อยชอบพี่แอนจริงๆต้องมาหลายรอบเจอแล้วเขินเลยแต่เราก็รุกนะมาเลี้ยงข้าวสองอาทิตย์ซานิเจอดักถุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าถึงกับยกมือไหว้เมื่อพูดถึงเรื่องจูบซานิเผยเรื่องจูบกับโอ๊ตประโมทเพราะโอ๊ตไปสัญญากับชาวเน็ตไว้จนต้องทำตามสัญญาพาซานิไปออกเดทและจูบกันซานิไม่เขินแต่โอ๊ตเขินหนักเจ๊คิมหันมาถามทั้งคู่บ้างว่าถ้ามีภารกิจให้จูบกันทำได้ไหมหมอเจี๊ยบมองตาซึ้งใส่ซานิพร้อมบอกว่ากำลังเล็งปากจูบแต่จูบไม่ถูกเลยปากเกินซานิบอกมันแฟชั่นพอซานิแกล้งจะจูบบ้างหมอเจี๊ยบก็เกรงซะอย่างนั้นพอยื่นปากไปใกล้ๆหมอเจี๊ยบกรี๊ดลั่นเขินหนักจนซานิบอกว่าไอ้พวกนี้ดีแต่ปากยังไม่ทันขัดคำหมอเจี๊ยบเลยง้างคอซานิแกล้งจะจูบก่อนจะเจอหมัดเด็ดเจ๊คิมจับหัวของทั้งดันเข้าหากันจูบจริงไปเลยเรียกว่าจูบกันจนปากเปรอะลิปสติกกันทีเดียวแพทพาวเวอร์แพทรอเลิกบวชหลังโควิด-19ดีขึ้นพร้อมปล่อยซิงเกิลรูปใบสุดท้ายถ่ายทอดชีวิตในเรือนจำฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคงใช่ได้กับชีวิตครั้งใหม่ของแพทวรยศหรือที่รู้จักกันในนามแพทพาวเวอร์แพทที่หลังพ้นโทษจากชีวิตในเรือนจำแฟนๆก็พร้อมส่งกำลังใจติดตามผลงานหนุ่มแพทกันเพียบล่าสุดเดินทางมาเปิดใจเพิ่มเติมอีกครั้งผ่านทางรายการแซดสตอรี่ซึ่งงานนี้หนุ่มแพทก็หอบกีตาร์มาโชว์เพลงรูปใบสุดท้ายบทเพลงความหมายดีๆที่เจ้าตัวใช้ช่วงเวลายามว่างในเรือนจำแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาเตรียมส่งต่อเป็นซิงเกิลเต็มเพลงในเร็วๆนี้พร้อมแง้มข่าวดีเตรียมบวชทดแทนคุณบิดามารดาและรวมตัวสมาชิกวง Power Patกลับมาคุยเรื่องทำงานเพลงร่วมกันอีกครั้งตอนนี้กำลังใจแฟนๆส่งมาให้เยอะเลยต้องขอบคุณทุกคนมากทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาผมได้อ่านแทบทุกอันนะครับแต่ว่าบ้างที่ผมอาจจะยังไม่ได้ตอบกลับอะไรแบบนี้เพราะว่าผมก็ยังใหม่มากการพิมพ์อะไรก็ต้องใช้เวลาบวกกับว่ามีงานเข้ามาด้วยแต่ว่าในใจของผมรู้สึกขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณแฟนครับทุกคนที่ยังเปิดใจต้อนรับผมเหมือนกับเข้าใจเราเปิดใจยอมรับเราอันนี้ยังรักเราไม่เปลี่ยนแปลงต้องขอบคุณมากๆเลยครับมีเพลงมาโชว์ด้วยที่แต่งเนื้อและทำนองตอนอยู่ในเรือนจำชื่อเพลงว่ารูปใบสุดท้ายผมได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนในเรือนจำรุ่นน้องสองคนในเรือนจำเขาเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันพอเขาเช้าไปอยู่ในเรือนจำเนี้ยก่อนหน้านี้เขามีครอบครัวมีลูกเล็กๆที่เขาเลี้ยงมากับแฟนพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำศาลตัดสินออกมาปุ๊บแฟนเขาหาพ่อใหม่ให้ลูกแล้วเขาจะมีรูปเก่าๆของเขาที่สมัยก่อนเขาเคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเขาจะมีรูปใบนี้มานั่งดูเวลาว่างๆเวลาว่างๆเขาจะมานั่งหูในนั้นเขาอนุญาตให้มีรูปถ่ายครอบครัวได้เขาก็จะเอามานั่งดูเขาดูทุกวันคนเดียวผมสังเกตเห็นเป็นแบบนี้สองคนเลยผมก็เลยถามอะไรยังไงเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็เลยสะเทือนใจถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนี้พร้อมกลับมาทำงานเพลงเต็มตัวแล้วใช่ไหม
คืองานเพลงเป็นงานที่ผมตั้งใจมุ่งมาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ด้วยจากตอนนี้ต้องรอจังหวะสักช่วงหนึ่งคือได้ฟังแน่นอนอยู่แล้วครับและก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับที่มันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้หลังจากนี้วางแพลนไว้ว่าจะทำอะไรต่อไปอีกก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าลูกผู้ชายจะทำให้กับครอบครัวให้กับพ่อกับแม่ได้ก็ตั้งใจไว้แต่ช่วงนี้ที่จะแพลนไว้ว่าจะบวชมันอาจจะต้องเลื่อนไปสักนิดนึงก่อนเพราะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยและด้วยอะไรหลายๆอย่างมันต้องระวังตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะบวชที่วัดไหนยังต้องมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าบวชแน่นอนครับยืนยันครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจอันดับแรกๆเลยครับที่ออกมาแล้วจะทำแววว่าเตรียมกลับมารวมวงพูดคุยกับสมาชิก Power Patคือเราจะมีการพูดคุยนัดคุยกันกับสมาชิกเก่าวง Power Pat กันวันศุกร์นี้นะครับน่าจะเป็นการพบปะพูดคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานส่วนรายละเอียดเรื่องงานต้องดูการพูดคุยดูการสรุปกันอีกทีเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่ต้องรีบร้อนตอนนี้และผมก็คงจะไม่ไปไหนแล้วจะต้องมาดูแลแฟนคลับทำเพลงดีๆให้แฟนคลับอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอดใจรอหน่อยติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk ofเดอะทาวน์ในรายการแซดสตอรี่เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง YouTube อมรินทร์ TV HDDสามีภรรยาดีเด่นจิมครูก้อยเปิดเพจสอนแนะคนมีลูกยากปีเดียวเด็กติดแล้วพันกว่าคนปรบมือดังๆให้กับการให้ที่ยิ่งใหญ่ของคู่เลิฟสองผัวเมียตัวอย่างนักร้องดังยุค90เจมเรืองศักดิ์กับศรีภรรยาครูก้อยณัชชาหลังประสบความสำเร็จทำอิกซี่เด็กหลอดแก้วทายาทคนแรกน้องเมด้าได้ทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วนั้นที่ล่าสุดขอควงแขนมาเปิดใจกลางรายการแซดสตอรี่ว่านะตอนนี้ผันตัวไปเปิดเพจให้คำแนะนำการมีบุญอยากพร้อมเตรียมตัวเองทำเด็กหลอดแก้วคนที่สองอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ระยะว่า1ปีก็ได้ผลประสบความสำเร็จส่งให้คู่สามีภรรยาคู่อื่นตั้งครรภ์แล้วไปกว่า 1,000 ครอบครัวกว่าจะได้ทายาทคนแรกมาเห็นว่าอุปสรรคเยอะมากเจมใช่ครับครูก้อยเนี้ยอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีบุญอยากเราก็เลยต้องทำอีกซี่ครูก้อยกว่าจะได้มาก็เกือบ3ปีอะจริงๆแล้วทุกทางกว่าจะมาลงเอยที่อีกซี่ตั้งแต่ปล่อยธรรมชาติแต่ว่าก็แทงก็หลุดไปเพราะว่าไข่ไม่ปกติไม่สมบูรณ์จนกระทั่งมา IUI ฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกกระตุ้นไข่บังคับไข่ตกไม่สำเร็จเพราะครูก้อยเป็น PCOS ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังฮอร์โมนไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรแบบนี้จนกระทั่งอีกซี่รอบแรกแพ้ฮอร์โมนที่ฉีกอีกรอบแรกก็ไม่สำเร็จร่างกายบวมน้ำมีน้ำเยอะในช่องท้องหายใจไม่ออกตาพร่าหน้าท้องเยอะจนคิดว่าท้องแล้วจริงๆกระตุ้นไข่อยู่แล้วเราก็ต้องนอนอยู่เฉพาะบ้านอดทนก่อนเรากลัวมากกลัวหมอสั่งเราหยุดยาสามีก็พอแล้วบอกเราไม่มีก็ได้หยุดเถอะพาไปพบคุณหมอจนหมอสั่งหยุดยารอบแรกไข่เสียหมดเลยแล้วมาเริ่มการใหม่พอรอบที่สองคงใช้วิธีเหมือนเดิมแต่เราศึกษามามากขึ้นแล้วสร้างความพร้อมพอเรากระตุ้นไข่เราก็จะไม่มีอาการพอประสบความสำเร็จเลยกลายเป็นกูรูผลันตัวมาให้คำแนะนำคนอื่นต่อครูก้อยจากประสบการณ์ของเราเลยมาเปิดเพจให้คำแนะนำสำหรับผู้มีบุญอยากเป็นเคสศึกษาด้วยความที่เราเป็นครูวิทยาศาสตร์มาก่อนเราจะสืบค้นงานวิจัยต่างๆได้ลึกเราสืบค้นมาก็ไม่ยากให้มันหายไปก็จะเอามาแบ่งปัน
มาแชร์ไว้ในเพจชื่อเพจ babianmom.co.th ทุกวันนี้มีคนมาถามเยอะมากกลายเป็นกูรูแม่ที่เขาจะทำเด็กหลอดแก้วเขาจะเตรียมตัวยังไงหรือว่าเวลาเราจะใส่ตัวอ่อนต้องเตรียมผนังมดลูกยังไงเรากินอะไรมีการดูแลตัวเองยังไงเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้ต้องเป็นคนที่เคยผ่านมาแล้วเจมส์ประสบความสำเร็จหลายครอบครับมากครับแค่เฉพาะปีที่ผ่านมานะครับคนสำเร็จท้องไปแล้วกว่าพันรายนะครับครูก้อยเพจนี้ตอนนี้ทำมาได้4ปีแล้วจนแบบว่าพวกแม่เขาแบบรู้ไหมว่าตรวจการตั้งครรภ์2ขีดเขาให้ครูก้อยดูคนแรกเขาบอกว่าสามียังไม่รู้เลยเจมผมเองก็มีโอกาสได้เห็นนะครับข้อมูลที่ส่งเข้ามาในเพจบ้างทีข้อมูลบ้างคนรอมา10ปีบ้างคนรอมา7ปีหรือว่าบ้างคนหมดความหวังไปแล้วพอลองมาบำรุงดูแลตัวเองอย่างที่ครูก้อยแนะนำแล้วไปพบหมอปรากฏว่าเขาได้ลูกได้ข้อมูลการเตรียมตัวให้พร้อมครูก้อยต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาคุยกันแม่พอเขาสำเร็จแล้วเขาก็ยังตามทุกอย่างเลยติดตามน้องเมด้าด้วยพัฒนาการทำไมน้องเมด้าพูดไวพูดเร็วร้องเพลงได้ยาวร้องได้ยาวยาวถ้าเทียบกับเด็กขวบ9เดือนพี่เจมเองเตรียมปั้นน้องให้เป็นนักร้องเหมือนคุณพ่อเลยไหมเจมผมไม่ได้คาดหวังเขายังไงให้เขาเลือกเองดีกว่าผมเลี้ยงแบบธรรมชาติครับให้เขาเลือกให้เขาเห็นหลายอย่างแล้วให้เลือกว่าชอบอะไรไม่บังคับติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Sad Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือรับ